วัสดีสวัสดีครับผมชื่อมังกรครับเพิ่งสอบ IELTS Academic ไปเมื่อ2เดือนที่แล้วได้7เตรียมตัวเองไม่ได้ติว1เดือนครึ่งและที่นี้ผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์การเตรียมตัวผมเตรียมตัวยังไงมีรายละเอียดยังไงบ้างอย่างแรกที่จะพูดถึงคือ material ที่ผมใช้เป็น material ที่หาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั้งหมดมีอยู่2ประเภทคือ tutorial กับ practice tutorial เนี่ยเป็น material ที่ผมใช้เพื่อหา criteria หา answer model แค่ search ก็แปลว่า criteria IELTS แล้วก็ดูควบคู่ไปกับ list IELTS กับ E2 IELTS เพื่อ tips แล้วผมเอาหลักการเหล่านี้มาปรับใช้ใน practice material เรามีหลักจาก tutorial material แล้วก็เอามาลองทำใน practice materialPractice material ที่ผมทำมี Cambridge IELTS เล่ม8ถึงเล่ม12หาได้ตามเน็ตอีกเช่นกัน Strategy ที่ผมใช้มีข้อเดียวคือเรียนรู้จากความผิดพลาดหมายความว่าไงหมายความว่าเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเพิ่มเติมตอนพูดแยกเป็นแต่ละทักษะอีกทีหนึ่งทีนี้เริ่มจากทักษะแรกร้อนว่ะทักษะแรก Listening กับ Reading เนี่ยผมใช้แผนการเตรียมตัวคล้ายๆกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่า2ทักษะนี้เป็นทักษะที่มีการเรียนรู้ที่คล้ายกันคือเรารับสารปุ๊บตีความตอบแค่นั้นวิธีการเตรียมตัว listening ผมมีอยู่2แบบคือทำฝึกจาก practice material กับฝึกในชีวิตประจำวันการฝึกจาก practice material จะทำให้เราคุ้นเคยกับข้อสอบว่าเรามีไม่ใช่จะทำให้เราคุ้นเคยกับข้อสอบว่าข้อสอบจะถามประมาณไหนสโคปอยู่ในหัวข้อใดบ้างชอบถามในลักษณะไหน question type แบบไหนบ้างชอบหลอกแบบไหนในขณะที่การฝึกในชีวิตประจำวันอย่างการดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทำให้เราคุ้นเคยกับภาษาโดยรวมและทำให้เราคุ้นเคยกับวัฒนธรรมการใช้ภาษามันจะสร้างกลไกที่เราสามารถเดาความหมายได้จากคอนเท็กซ์โดยที่เราไม่ต้องรู้แบบทุกคำโดยที่เราไม่ต้องรู้แบบคำต่อคำหมายถึงคุณไม่ต้องรู้ศัพท์มากคุณก็สามารถทำ IELTS listening กับ reading ได้แบน8วันนี้ผมได้ก็ได้ทีนี้เรื่องต่อไปคือผมฝึกในที่ผมพูดไปในส่วนของ practice test มีวิธีการฝึกยังไงง่ายมากคือพอผมทำเสร็จปุ๊บผมเอา performance มาวิเคราะห์อย่างเช่น35เต็ม40 5ข้อที่ผิดเรื่องอะไรบ้างแล้วทำไมถึงผิดจะแก้ไขได้ยังไงยกตัวอย่างของผมมักผิดในเรื่อง spelling word formation พวกคำที่เป็น hyphen มี space ระหว่างคำ2คำหรือว่าเขียนติด part of speech singularity plurality เอกพจน์หรือพหูพจน์capitalization การเขียนพิมพ์ใหญ่ในคำชื่อเฉพาะแล้วก็การที่ผมไม่มีสมาธิในการสแกนคำถามก่อนที่ออดิโอมันจะเล่นทีนี้ผมก็มาวิเคราะห์จุดก่อนที่ผมเพิ่งพูดไปก่อนหน้านี้ว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็หาวิธีแก้วิธีแก้ที่ผมค้นพบคือการอย่างแรกการที่ผมไม่สามารถอ่าน question ได้ทันก่อนที่ออดิโอมันจะเริ่มเล่นคือผมไม่มีสมาธิในการอ่ะเวลาคืออย่างนี้ครับข้อสอบ IELTS listening เนี่ยมันจะมีเวลาให้เราเตรียมตัวดูคำถามก่อนแล้วออดิโอมันจะเพลย์ออดิโอมันจะเล่นเวลานั้นน่ะผมดูไม่ทันวิธีแก้ที่ผมมีที่ผมใช้แล้วได้ผลคือเวลาก่อนออดิโอมันเล่นนะครับให้วงคีย์เวิร์ดสำคัญไว้อย่าอ่านอย่างเดียวเพราะอ่านอย่างเดียวในบางทีเราจะจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วคำที่เราเคยเจอบางทีมันผมรู้สึกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการรับรู้ว่าถ้าเราวงเนี่ยสมองจะรับรู้ว่าเราเห็นคำนั้นไปแล้วทำนองนี้แล้วเวลาออดิโอมันเล่นแล้วเนี่ยอ่านเวลาเขาพูดไปถึงตรงไหนให้เราติ๊กว่ามันถึงข้อไหนข้อไหนแล้วมันก็จะช่วยให้เราทำได้ง่ายขึ้นต่อมาเรื่องของพวก spelling อะไรพวกนี้ครับผมพบว่ามันมาจากความสะเพร่าคือเราไม่คิดว่ามันจะผิดถูกต้องไหมคือเรื่องของ spelling อะไรพวกนี้บางทีคำง่ายๆอย่าง forest ผมมีปัญหาว่ามันเป็น R1 ตัวหรือ R2 ตัวเรียนรู้ได้เราจะแก้ได้ยังไงในส่วนรายละเอียดพวกนี้คือทำบ่อยๆแล้วเราจะมีความคุ้นเคยกับข้อสอบแล้วเราจะแก้ไปได้เองแต่จุดสำคัญคือเราต้องทำบ่อยๆให้เราคุ้นเคยกับข้อสอบ reading ก็เหมือนกันคือเราต้องฝึกเยอะๆ strategy เหมือนกันเลยคือเราต้องฝึกเยอะๆแล้ววิเคราะห์
ฝึกเยอะๆถามว่าสำคัญไหมสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการฝึกเยอะๆคือวิเคราะห์ว่าเราผิดตรงไหนแล้วพยายามอย่าผิดแบบเดิมปัญหาที่ผมมีกับ reading คล้ายกับ listening ตรงที่ผมสามข้อหลักครับคือผมอ่านไม่ทันแล้วก็ไม่มีสมาธิอ่านสองข้อแค่สองข้อไม่อ่านไม่ทันกับไม่มีสมาธิอ่านแค่สองข้อนี้ก็ทำให้แย่กับการทำข้อสอบไปแล้ววิธีแก้ที่ผมเจอคือเวลาเราจะทำข้อสอบผมจะไปอ่านคำถามก่อนแล้วค่อยมาอ่าน passage ผมได้question booklet มาปุ๊บรีบไปหาคำถามหาคีย์เวิร์ดแล้ววงนะครับขีดเส้นใต้สี่เหลี่ยมวงกลมอะไรก็แล้วแต่ของคำถามของ1 passage แล้วกลับมาอ่าน passage เวลาอ่านผมพบว่าถ้าผมอ่านแบบสแกนผมจะอ่านไม่รู้เรื่องคือผมอ่านสแกนไม่ได้ต่างกับที่เขาชอบแนะนำกันในการสอบ reading ที่มันยาวมีความยาวของ passage มากๆเขามักจะแนะนำให้เราอ่านสแกนแต่ผมอ่านสแกนไม่ได้ผมจึงอ่านแบบความเร็วที่ไม่ช้าไม่เร็วแล้วระหว่างอ่านขีดแบ่ง sentence แบ่งประโยคออกมาคือ1 passage แต่ละมันจะมีหลาย paragraph ใช่ไหมครับแต่ละ paragraph เราให้แบ่งย่อยลงไปเป็น sentence นอกจากมันจะทำให้เราอ่านง่ายขึ้นแล้วเนี่ยเวลาเราวนกลับมาหาคำตอบมันจะง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าในแต่ละ1คำถามมันจะมี1 corresponding sentence ที่มันมีคำตอบอยู่ถ้าเราหา corresponding sentence ของคำถามเจอไม่ว่าคำถามจะเป็นคำถาม question type ลักษณะไหนเนี่ยเราก็จะตอบได้หมดอย่าง true false not given ที่คนส่วนใหญ่สับสนเนี่ยผมใช้วิธีนี้แล้วมันช่วยให้ accuracy ในการตอบผมมันเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะได้เต็มทำไมมันกระตุกใน question type true false not given ผมอยากจะ elaborate เพิ่มแต่ว่ามันค่อนข้างละเอียดแล้วก็ไม่อยากพูดแบบทรงเดชไปก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีในคลิปหลังถ้าอยากดูก็จะอธิบายเพิ่มแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ก่อนต่อไปคือเวลาเราเจอข้อที่เราไม่มั่นใจให้เราข้ามไปก่อนไปทำข้อถัดไปก่อนแล้วค่อยวนกลับมาทำถึงแม้ว่ามันจะหมายถึงการข้ามครึ่งหนึ่งของคำถามทั้งหมดแล้วก็ไปถึงอ่านทัศเศษอื่นเลยก็ตามพอผมใช้3กลยุทธ์ที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยคืออ่านคำถามก่อนอ่านไปด้วยแบ่งเซนเทนซ์ไปด้วยวงคีย์เวิร์ดไปด้วยข้ามข้อที่ไม่ถนัดไปก่อนเนี่ยผมพบว่าความเร็วในการทำของผมเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10 นาที10นาทีสำหรับพวก passage ที่ผมถนัดกับเร็วขึ้น5นาทีสำหรับ passage ที่ผมไม่ถนัดทีนี้มันจะมีเวลา 5-10 นาทีในการที่เราจะมา recheck คำตอบซึ่งมันพอนะครับ 5-10 นาทีพอในการ recheck คำตอบรวมถึงกลับไปโฟกัสกับข้อที่เราไม่ค่อยชัวร์ก็ยังทันแต่อย่างไรก็ตามครับส่วนสำคัญที่สุดของ strategy นี้คือคุณต้องทำความรู้จักกับตัวเองมีจุดแข็งอย่างไรมีจุดอ่อนอย่างไรจะขับจุดแข็งได้ไงจะลดจุดอ่อนได้ไงนี่คือใจความของ strategy นี้ส่วน writing กับ speaking ผมไม่มี strategy อะไรจะแนะนำเพราะว่าโดยส่วนที่ผมไปสอบเองผมไปเทล้วนๆ writing ผมดูแค่answer format ไปประมาณ 5-6 อันแล้วไม่ได้ลองเขียนเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมไปเขียนแบบที่ผมเขียนส่งครูที่โรงเรียนแบบเขียน essays ปกติแล้วก็ speaking คือไปพูดแบบที่ผมพูดปกติคือเขียนแบบปกติเลยอ่ะไม่มีการเขียนให้ตรงcriteriaไม่ใช่ไม่มีการคือผมพยายามเขียนให้ตรงcriteriaแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ซ้อมเพราะฉะนั้นความชำนาญความคุ้นเคยกับข้อสอบมันก็จะน้อยลงซึ่งต่างกับซึ่งต่างกับ listening กับ reading ที่ผมฝึกมาผมก็จะคุ้นเคยกับสองอันนี้ถูกต้องไหมครับมันเป็นอะไรที่โง่มากในการที่จะทำแบบผมนอกจากโง่แล้วมันยัง counter intuitive อีกเพราะว่า writing กับ speaking เนี่ยเป็นทักษะที่ต้องใช้ input knowledge กับ output knowledge ในจำนวนที่เท่าๆกันในขณะที่ listening กับ reading เป็นอาศัย input knowledge เป็นหลักฝึกสองอันเนี้ยตาม common sense เราต้องฝึก2อันแรกน้อยกว่า2อันหลังเพราะว่า2อันหลังมันใช้ทักษะมากกว่า
แต่ผมรู้ตัวเองว่าผมไม่มีความมุ่งมั่นมากพอในการเตรียมตัวด้วยตัวเองที่จะทำ writing กับ speaking ผมเลยไปเน้นอะไรที่มันง่ายกว่าสำหรับผมคือ reading กับ listening ก็จะไปตอกย้ำที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้คือเราต้องรู้จักตัวเอง strategy นี้คือการรู้จักตัวเองอย่าง speaking เนี่ยผมฝึกจากไม่ใช่ฝึกสิผมดูแค่เดโมที่เขามีใน YouTube ครับที่เป็นแบบคล้ายสถานการณ์จริงว่าการสอบจริงจะเป็นไงผมดูแค่คำถามจะเป็นในลักษณะไหนแล้วก็ดูว่าเราอยู่ประมาณแบรนด์ไหนแล้วก็ไปสอบเลยไม่ได้ฝึกอะไรเลยคือมันเลยส่งผลให้แบรนด์ของ writing กับ speaking ของผมมันต่ำกว่า listening กับ reading มากถ้าเทียบกันแต่ว่ามันก็ยังดีพอที่จะได้แบรนด์7เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการสอบ IELTS คือรู้ตัวเองว่ามีจุดแข็งยังไงจุดอ่อนยังไงเน้นจุดแข็งพยายามลดจุดอ่อนลงแบรนด์7ไม่ใช่เรื่องยากผมพูดอะไรตกหล่นไปมีคำถามอะไรทิ้งไว้ได้ในคอมเมนต์หรือว่า PM หรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณครับ